สวัสดีครับผู้ชมครับกับมาช่องอนิฟอัสนะครับกลับมาเป็นหนึ่งสัปดาห์นะครับที่ถือว่าเป็นเรื่องราวสำคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างสัปดาห์นะครับเพราะว่าหลังจากที่คุณบารัคโอบามานะครับถแถลงเหมือนจับลงจากตำแหน่งนะครับก็มีการฝากประเด็นให้ทิงไทยไว้กับ ประธานาธิบดีท่านถัดไปก็คือคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับถึงเรื่องของการบริหารประเทศอย่างระมัดระวังนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งสาระสำคัญนะครับที่หลายคนเนี่ยในมุมเศรษฐกิจเนี่ยจับตาก,กันเพราะว่านโยบายของโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยจะเข้ามาเปลี่ยนบทบาทของสหรัฐหรือไม่นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของทิศทางของนโยบายที่เราเรียกว่าอเมริกันเฟิร์สเนี่ยนะครับก็น่าจะมีผลต่อ,อเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเชิงของเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐเองแล้วก็เศรษฐกิจโลกนะครับ แต่นอกเหนือจากประเด็นของโดนัลด์ทรัม์เองนะครับในไตรมาสหนึ่งที่จะถึงนี้นะครับในสัปดาห์นี้ผมเลยหยิบจับเอาประเด็นสําคัญ3เรื่องนะครับที่เราต้องตามกันในส่วนของประเด็นที่เป็นระดับมหาภาคนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีความเสี่ยงอย่างไรบ้างในเชิงของเศรษฐกิจโลกนะครับ เราไปที่ประ,ดะ,ประเด็นที่1น่นะครับที่เรื่องของโดนัลด์ทรัมป์ยังถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าในวันที่20นี้ก็จะเข้ารับตําแหน่งเรียบร้อยนะครับแต่ว่าจะเห็นว่าสถานการณ์ภายในประเทศเองยังถือว่ายังมีการไม่ยอมรับนะครับคุณโดนัลด์ทรัมป์ในการที่จะเป็นประธานาธิบดีคนถัดไปนะครับเพราะว่าในเรื่องของนโยบายการหาเสียงที่ดูจะสุดโต่งนะครับดูไปถึงในเรื่องของอแนวความคิด เรื่องของการให้ความเห็นผ่านสื่อในช่วงที่ผ่านมาเองนั้นก็ถือว่ามีความน่ากังวลใจอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการวิจารณ์เศรษฐกิจในประเทศอื่นเองก็ถือว่าเป็นเรื่องราวสาคัญนะครับที่เกิดขึ้นนะครับของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับนโยบายที่น่าจับตานะครับน่าจะเป็นเรื่องของนโยบายที่จะมีการ สนับสนุนของรงภาษีนะครับที่จะทําใหอ้องค์กรธุรกิจนะครับข้ามชาติที่ไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยนะครับย้ายฐานการผลิตกลับมาที่อเมริกาเองนะครับตรงนี้น่าจะเป็นสาระสาคัญเพราะผมเชื่อว่าถ้าโดนัทรัมอยากให้ผลงานเนี่ยเข้าเป้านะครับการย้ายฐานการผลิตเพื่อกระตุ้นการจ้างงานในประเทศเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องหลักนะครับที่จะดําเนินนโยบายกันมาตั้งแต่ช่วงรับตําแหน่งเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับ นอกเหนือจากนั้นแล้วนโยบายในการอุดหนุนภาคประชาชนผ่านนโยบายทางการคลังและการเงินเองก็ถือเป็นหนึ่งเรื่องสาคัญนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เองก็มีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับนโยบายทางการเงินที่ดํเาเนินนโยบายโดยเฟดนะครับนำโดยคุณนางเจเนตเยเลนเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นหนึ่งสาระสำคัญครับที่ต้องตามเพราะว่าที่ผ่านมาเราต้องเข้าใจนะครับว่า นโยบายทางการเงินของสหรัฐเองเนี่ยมีบทบาทหรือมีผลกระทบสําคัญทีเดียวนะครับกับเศรษฐกิจโลกนะครับนั่นหมายความว่าในยุคของโดนัลด์ทรัมป์นะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในเชิงน,นโยบายของนโยบายการเงินของสหรัฐเองนะครับแน่นอนว่าทิศทางของเศรษฐกิจโลกเองจะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยไม่มากก็น้อยครับไปไประเด็นที่2ครับที่ต้องตามกันนะครับกระโดดข้ามาอีกฝากฝั่งหนึ่งในยุโรปนะครับยังเป็นประเด็น ติดตามนะครับต่อเนื่องกันมาหลายปีแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นมหากราบทีเดียวสาหรับยูโรโซนนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นมีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะทีเดียวตั้งแต่เรื่องของกรีซนะครับในการที่จะมีปัญหาเรื่องมีโครงสร้างหนี้นะครับการรีไฟแนนซ์โดยไปถึงเรื่องของอังกฤษเองที่ลงประชามตินะครับริสิตไปเมื่อปีที่ผ่านมานะครับปีนี้นะครับ นายรัฐมนตรีคนใหม่เองก็ยังคงย้ำครับว่าอังกฤษเองยังคงเน้นย้ำเรื่องของการออกจากกลุ่มสภาพยุโรปนะครับแล้วก็จะมาโดดเดี่ยวตัวเองด้วยซ้ำเพราะว่าจะไม่เป็นสมาชิกพิเศษด้วยซ้ำนะครับตรงนี้เองน่าจะเป็นผลสําคัญเพราะว่าถ้าอังกฤษออกไปแล้วนะครับอย่างที่เรียนในหลายๆครั้งที่ผ่านมานะครับถ้าอังกฤษออกไปแล้วผลกระทบทางเศรษฐกิจดีขึ้นนะครับเพราะว่ามีรูมในการดำเนินนโยบายมากขึ้นนะครับมีความยืดหยุ่นในเรื่องของการทําการค้าระหว่างประเทศมากขึ้นเองเนี่ยนะครับแน่นอนว่าอาจจะมีหลายประเทศที่ อาจจะคิดนะครับออกจากกลุ่มสาภาพยุโรปตามจากอังกฤษไปด้วยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาถ้าเราติดตามผ่านทางหน้าสื่อนะครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วแม้กระทั่งเ,เรื่องของการตั้งคำนะครับในเรื่องของการออกจากกลุ่มสาภาพยุโรปเองก็มีการตั้งในหลายๆประเทศนะครับอย่างที่พูดถึงกันมากหน่อยในช่วงนี้ก็คือเน็กซิตก็คือเนเธอร์แลนด์นะครับที่อาจจะออกจากกลุ่มสาภาพยุโรปเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของหนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในเรื่อง,องกลุ่มพิกซ์เองไม่ว่าจะเป็นกรีซโปรตุเกสนะครับ ฝรั่งเศสอิตาลีนะครับสเปนนะครับเหล่านี้เองก็ถือว่าเป็นหนึ่งประเทศที่ถูกพูดถึงกันบ่อยพอสมควรทีเดียวนะครับไปต่อที่ประเด็นที่3ครับประเด็นที่3ยังถือว่าเป็นประเด็นสำคัญนะครับก็คือเรื่องของผลนโยบายของเฟดเองนั่นเองนะครับหลังจากที่ในช่วงกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีกครั้งหนึ่งนะครับจาก0.5เป็น0.75นะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นสาระสำคัญใหม่ในปีนี้เพราะว่า หลายฝ่ายเองเนี่ยครับัาวิ์คราเห์เองประเมินว่าเฟดน่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยต่ออย่างน้อยในช่วงไตรมาสหนึ่งนะครับอีกสักหนึ่งครั้งนะครับก็คงต้องตามต่อว่าหลังจากที่คุณโดนัลด์ทรัมเข้ารับตําแหน่งแล้วเนี่ยนะครับการสั่งการนะครับแม้จะทางไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางอ้อมนะครับผ่านเฟดใมเรอ้ของการใช้นโยบายดอกเบี้ยนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับแต่เราเห็นว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยนะครับธีมของ ก oh ารลงทุนเองยังมีความเกี่ยวพันกับเบรื <quoted S 2> ่องของดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าปีนี้จะเป็นช่วงของดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้นนะครับเราจะเห็นธนาคารกลางสำคัญหลายประเทศครับที่เริ่มขยับดอกเบี้ยขึ้นเป็นขาขึ้นนะครับเพราะว่าเริ่มมีความเสี่ยงเรื่องของเงินเฟ้อมากขึ้นนะครับสะท้อนผ่านตัวราคาน้ํามันที่เข้ามากระทบกับเรื่องของทิศทางเงินเฟ้อนะครับนอกจากนั้นแล้วการใช้นโยบายดอกเบี้ยต่ํายาวนานของหลายธนาคารกลางเองก็อาจจะเริ่มส่งผลให้เกิดความกังวลใจขึ้นในอนาคตนะครับตรงนี้เชื่อว่าในส่วนของทิศทางดอกเบี้ยในปีนี้น่าจจะะขขยััับบตวสูงึ้นแล ผลให้ทิศทางของการลงทุนเองจะเปลี่ยนไปด้วยเช่นเดียวกันครับครับเรากลับไปที่ปฏิทินเศรษฐาากิจประจำสัปดาห์นะครับย่างเข้าสู่ช่วงกลางเดือนนะครับ สัปดาห์นี้ถือว่ามีการรายงานเิรษธกิจค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าหลักๆเองจะไปอยู่ที่ช่วงปลายสัปดาห์มากกว่านะครับในช่วงวันจันทร์แล้วก็วันอังคารนะครับ23และ24ม,มกราเองนั้นไม่ได้มีการรายงานตัวเลขสืส่อสำคัญอะไรนะครับเพราะฉะนั้นผมขอข้ามไปนะครับเร็วๆเกินที่วันพุธเลยนะครับเพราะว่าตัววันอังคารเองก็ไม่มีการรายงานตัวเลขสืส่อสำคัญเช่นเดียวกันนะครับวันพุธครับ 25มกราคมนะครับจะมีการรายงานความเชื่อมั่นภาคธุรกิจนะครับอของเยอรมันนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวเลขสําคัญเพราะว่ายังถือว่าเป็นบทบาทของพี่เบิ้มนะครับหรือผู้นำนะครับสาภาพยุโรปและกลุ่มยูโรโซนนะครับในการนรําเศรษฐกิจนะครับเพราะนั้น ในช่วงของหัวเรียวหัวต่อแบบนี้นะครับเยอรมันเองถือว่าเป็นหนึ่งบทบาทสําสคัญที่ถ้าเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวดีต่อเนื่องนะครับแสดงให้เห็นว่าการอยู่รวมกลุ่มการอยู่ด้วยกันนะครับโมเมนตัมของเศรษฐกิจเริ่มดีตรงนี้อาจจะไปลดความกังวลใจในส่วนของการที่จะทําให้ประเทศอื่นแยกตัวออกไปได้นะครับ วันพฤหัสบดีครับ26มกราคมนะครับเริ่มมีการรายงานตัวเลขที่1น่นะครับเริ่มมาที่การรายงานตัวเลข GDP ไตรมาส4นะครับของอังกฤษนะครับในช่วงการรายงานครั้งก่อนหน้านะครับอยู่ที่0.5นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีสำหรับประเทศอังกฤษนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเติบโตในดักรเหนือสูงเล็กน้อยนะครับต่อเนื่องกันมาหลายไตรมาสนะครับก็ต้องตามต่อครับว่าในไตรมาสล่าสุดนี้จะขยำสามารถขยับปรับตัวขึ้นได้สูงกว่าไตรมาสก่อนหน้าหรือไม่นะครับ สหรัฐอเมริกาครับมีการรายงานยอดผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์นะครับซึ่งก็เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับที่จะมีการอัปเดตนะครับตัวเลขในส่วนของผู้ว่างงานเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นการสะท้อนเรื่องของตัวเลขก,การจ้างงานของสหรัฐที่จะไปสะท้อนอีกทีหนึง่งในช่วงต้นเดือนหน้านั่นเองนะครับวันศุกร์ครับปิดสัปดาห์ตัวเลขสําคัญเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่ามีตัวเลขหลักหลายตัวทีเดียวไม่ว่าจะเป็นตัวเลข GDP นะครับของสหร,รัฐนะครับ,รรรบซึ่งถือว่า เป็นหนึ่งตัวเลือกสาคัญทีเดียวระหว่างสปดาหเพราะว่าตัวเลข GDP นั้นจะไปสะท้อนต่อเนื่องนะครับในเรื่องของการใช้นโยบายดอกบี้ของเฟดนะครับพอต้องเข้าใจว่าจริงเฟดเป็นองค์กรอิสระนะครับดังนั้นตัวแปรหลกัลกๆที่เอามาดูหรือว่าเอามาใช้ในการประเมินนโยบายทางการเงินเองเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของนะครับที่ทางของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเงินเฟอ้อการจ้างงานการเติบโตของเศรษฐกิจซึ่งก็สะท้อนผ่านตัว GDP ด้วยนะครับ ซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับในส่วนของตัวเลข g ี p ในช่วงปีที่ผ่านมานะครับถือว่าเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ถือว่าได้ฮิตเป้าหมายของเฟดไว้ที่ระดับ2-3นะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าถ้าเรามองในไส้ในเองเนี่ยนะครับในส่วนของตัวเลขการบริโภคเองเนี่ยกลับมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นการสะท้อนความเข้มแข็งนะครับทางเศรษฐกิจ ของสหรัฐได้เป็นอย่างดีนะครับก็ถือว่าคุณโดนัลด์ทำเองเข้ามารับตําแหน่งในช่วงเวลาที่ถือว่าค่อนข้างจะดีกว่าช่วงของคุณบารักโอบามาที่เข้ามาแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในช่วง8ปีที่ผ่านมานะครับ ปิดท้ายวันและปิดท้ายสัปดาห์นะครับกันที่ยอดการสั่งซื้อสินค้าคงทนนะครับซึ่งก็ที่ผ่านมานั้นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเช่นเดียวกันสำหรับอเมริกานะครับเพราะว่าในส่วนของอัตราการเติบโตของยอดการสั่งซื้อสินค้าคงทนนั้นก็อยู่ดับ1บวกลบต่อเนื่องมาหลายเดือนติดต่อกันนะครับก็เป็นตัวเลขที่อยู่ที่ในระดับที่ค่อนข้างน่าพอใจนะครับ ครับจะเห็นว่าสัปดาห์นี้นะครับแม้ว่าการรายงานตัวเลขเศรษฐีสำคัญจะไม่สูงมากนะครับแต่ว่าเราจะเห็นว่าทิศทางของเศรษฐกิจเองนั้นยังมีความเกี่ยวพันหรือเกี่ยวเนื่องนะครับกับเรื่องของการเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีนะครับในวันที่20นี้ของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับและแน่นอนว่าในส่วนของการรับตําแหน่งในวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นนนั้ผมเชื่อว่าการประเมินเศรษฐกิจเองจะมีหน้าตาที่เปลี่ยนไปหลังยุดโดนัลด์ทรัมป์แน่นอนนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่าการ ให้สัมภาษณ์หรือการถแถลงก่อนรับตําแหน่งกับการเข้ารับตาแหน่งแล้วเกิดการพูดถึงเศรษฐกิจนั้นจะมีน้าหนักหรือมีความเกี่ยวพันกับเศรษฐกิจโดยตรงที่ต่างกันออกไปครับครับวันนี้ผมและช่วงอิกนีโฟกัสลาไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ